บอกเลยว่าเกิดเป็นผู้หญิงนั้นอย่าผมเหม็นตัวเหม็นเท้าเหม็นปากเหม็นไม่โอเคแปลกใจใช่ไหมคะทำไมวันนี้ไม่อยู่แผนกบิวตี้ทำไมมาอยู่ Power Mall คือจะบอกวันนี้จะมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเหมาะกับความงามของเราไม่ว่าจะเป็นไดร์เป่าผมผีดัดขนตาแปรงสีฟันไฟฟ้าอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะสิ่งที่เชื่อว่าสาวๆต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้จะออกจากบ้านลำบากมากหรือไม่งั้นก็ต้องพึ่งร้านทุกวันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นั่นคือนี่ไม่ใช่ค้อนของโทร์นะคะไม่ใช่ค่ะนี่คือไดสันนะคะเป็นแบบที่เป่าผมที่แลดูเป็นนวัตกรรมมากคุณผู้ชมหลายคนจะเคยชินว่าไอ้ที่ดูดลมเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงก้นตรงนี้แต่จริงๆแล้วเขาเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้เพื่อเวลาเป่าผมเนี่ยมันจะไม่หนักมือแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องแบบระวังผมเข้าไปพันตรงเนี้ยเคยเจอปะแบบใดบางตัวแบบอ้าวตายแล้วกินผมเด้ออย่างเงี้ยนะคะก็มันจะมีปุ่มนะคะ2ปุ่มก็เปิดขึ้นมาเราก็จะดูความแรงใช่ไหมคะแรงเบาแล้วก็อุณหภูมิอันนี้ไม่ใช่ปุ่มอัดวิดีโอนะคะไม่ใช่จะมาพร้อมกับหัวที่เปลี่ยนได้แบบไม่ต้องขันไม่ต้องอะไรเลยก็แค่กึ๊บเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแมทให้วางด้วยเวลาซื้ออยู่หน้าบ้านก็วางได้ไม่สไลด์ตก wow. อันนี้เป็นไดที่ทำให้ผมแห้งเร็วเราก็เลยอยากจะแนะนำเพราะว่าสาวๆที่ผมยาวจะมีปัญหาเรื่องของการไรผมนานอันนี้เลิศคุณเลิศความสนุกนะคือหลายคนชอบคิดว่ามาถึงจะมาซื้อแบบเครื่องซักผ้าตู้เย็นเตารีดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีผลิตภัณฑ์บิวตี้แอบอยู่เยอะมากนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงที่หญิงไทยไม่ค่อยพูดกันแต่เป็นเรื่องจำเป็นนะก็คือเรื่องของขนค่ะ ขนก็เป็นผมชนิดนึงนะเข้าใจใช่ไหมคืออ่ะโอเคเรามาที่งานกำจัดขนกันบ้างเขาก็แนะนำว่าให้ซื้อเครื่องกำจัดขนเป็นของตัวเองนะคะซึ่งยี่ห้อที่โมมาใช้เคยใช้แล้วก็ยังเชื่อถืออยู่ก็คือบรันนะคะเขาบอกว่ามันทำได้ทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งโกนขนแล้วก็กำจัดขนแบบเหมือนถอนอ่ะความดีของเขาก็คือไม่ต้องแบบเสียบปลั๊กไปใช้ไปก็คือสามารถเสียบชาร์จเอาไว้แล้วก็เอาออกไปใช้ในห้องน้ำใช้แบบเปียกก็ได้คือสมมติบางคนเนี่ยติดกับการแบบจะต้องเหมือนทาเหมือนโฟมก่อนที่จะโกนขนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อันนี้สามารถใช้ร่วมกับนั้นได้นะคะโดนน้ำได้ไม่เป็นไรไปต่อนี่อันนี้ก็น่าสนใจแอบอยู่ดีๆเดินผ่านแล้วเห็นคุณคนนี้ช่วยให้ผมสมูทยูจริงๆแปรงเดี๋ยวนี้ทรงเนี้ยฮิตมากถ้าเกิดใครเป็นสายแบบชอบแบบผมฟูบ่อยๆไปเจอแบบความชื้นด้านนอกอะไรเงี้ยก็ลองหาแปรงสไตล์นี้ดูก็น่าสนใจอีกเรื่องนึงขนตาก็เป็นอีกขนนึงที่จำเป็นเหมือนกันเวลาเรานึกถึงแกดเจ็ตบิวตี้นะคะจะมียี่ห้อนึงค่ะที่แบบนึกถึงบ่อยๆนะคะนั่นก็คือพี่กันคิ้วกับพี่ดัดขนตาไฟฟ้าค่ะทำไมต้องดัดขนตาไฟฟ้าให้นึกถึงที่ม้วนผมที่เดี๋ยวเราจะไปพูดกันคือความร้อนมันช่วยให้ขนเนี้ยงอนถูกไหมคะบางคนขนตาทิ่มลงค่ะมันจะไม่สามารถที่จะแบบอยู่ตัวได้นานนะคะการใช้ความร้อนนิดๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแบบเหมือนเอาไดอะเป่าที่ดัดขนตาเบาๆแต่ว่าอันนั้นบางทีเกิดเป่าแล้วแบบรีบดัดร้อนไปลวกตาไม่โอเคอีกเป็นแผลอีกอันนี้มันจะไม่ร้อนมากมันจะโอเคแล้วก็จะไม่เฮิร์ตตัวเองโอเคนะจ๊ะไปจ้ะอันนี้ผมทำเองนะไม่มีช่างพูดเลยมันจะเป็นไดร์เป่าผมที่แกนใหญ่นิดนึงประมาณนี้ค่ะสาเหตุเพราะว่ามันสามารถที่จะม้วนผมให้กลายเป็นแบบลอนโปเต้ก็ได้ลอนโปเต้คือลอนแบบลอนเป๊ะถ้าอยากให้ได้ลอนแบบบงแมงเงี้ยก็คือใส่เข้าไปใช่ปะแล้วก็พันแล้วก็รีบม้วนแบบม้วนคืนตามมืออย่างเงี้ยถ้าปล่อยเลยจะได้ลอนโปเต้แต่ถ้าแบบตามมือไปทางเนี้ยจะได้ลอนแบบนี้ก็จะเป็นเบสเฮดฝรั่งว้าวโอเคอะเราบอกเลยว่าเกิดเป็นผู้หญิงนั้นอย่าผมเหม็นตัวเหม็นเท้าเหม็นปากเหม็น ไม่โอเคเพราะฉะนั้นต้องแปรงฟันให้สะอาด Philips นี่เป็นยี่ห้อที่เราเชื่อถือเวลาเราพูดถึงแปรงสีฟันเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาชื่อว่า Sonic Care ค่ะมันจะไม่ได้ไปในทิศทางแค่บนล่างแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นการทำความสะอาดที่แบบไปในทุกทิศทางของแปรงอะรุ่นที่เราใช้คือรุ่นนี้แล้วก็ความน่ารักคือเขาจะมีกล่องมาแบบนี้เวลาเดินทางก็คือใส่กล่องไปได้เลยแล้วกล่องเนี้ยเวลาชาร์จอะค่ะคือมันชาร์จตรงนี้ได้เลยแล้วก็พกกล่องไปไม่ต้องพกสายชาร์จอีกแล้วอยู่กันได้ประมาณ2 อาทิตย์นี่คือผลิตภัณฑ์บิวตี้ทั้งหมดเลยนะคะที่วันนี้อยากจะแนะนำค่ะ
เกิดเป็นผู้หญิงนี่แท้จริงแสนลำบากนะคะคุณผู้ชมบอกแล้วนะคะมันต้องสวยตั้งแต่ผมไปจรดปลายเท้ากันเลยทีเดียวค่ะก็ลองแวะมาที่ Power Mall กันดูนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลตัวเองเยอะแยะมากมายดูแลตัวเองให้เยอะขึ้นอีกนิดนึงค่ะโมเชื่อว่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นทุกวันทุกวันออกไปทำอะไรเนี่ยเราก็จะมีพลังว่าเฮ้ยบ้าฉันสวยอย่างนี้นะคะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะคะ